ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแก้ไขปัญหานะครับเลื่อยยนต์นะครับเลื่อยไม้มีอาการวูบนะครับไม่มีแรงนะครับขนาดวิ่งตัวเปล่าก็ยังวูบนะครับก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูก่อนครับครับผมอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับมันจะวูบวูบนะครับเดี๋ยวคงต้องรื้อคอบูดูนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองดูเนี่ยก็สกปรกอันนี้ไปใส่น้ำเกลือนะครับครับผมก็เดี๋ยวมาถอดล้างกันทีละชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะดูเจ้าแปดตัวภาพปั๊มนี่ก่อนนะภาพปั๊มปกติครับไม่ขาดไม่อะไรอ๋อแต่มีเศษฝุ่นอยู่นะครับฮ
ไปด้านบนนะมีเศษผงเยอะเหมือนกันอันนี้จะเป็นหนึ่งสาเหตุนะที่ทำให้ตันนะครับนี่ก็จะละเอียดมากเลยครับประเด็นนะประเด็นมาว่าจะค่อยๆทำเลยนะประเด็นออกมาเลยครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่สะอาดครับแล้วก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะตัวนี้ไม่น่าเป็นไรThank you.
ครับผมก็หลังจากลองดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาตั้งตัวนี้นะครับสูตรของเขาก็คือไข่เข้าไปให้สุดนะครับสุดแล้วก็คายออกมานะครับรอบครึ่งนะครับทั้งคู่นะครับทั้ง L ทั้ง High นะครับคายไปให้สุดแล้วคายมารอบครึ่งนะครับ1รอบครึ่งรอบประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนครับจะเสียงดังนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวประกอบเข้าที่เดิมก็เรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ